โหนฟองสนานทำนายดวงเมืองรัตนโกสินทร์ดีร้ายหลังเลือกตั้งก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะในที่สุดการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมท่ามกลางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างอุ่นหนาฝ่าคั่งอีกทั้งหลายคนคงอยากรู้ว่าตามหลักโหราศาสตร์มีสัญญาณอะไรจากดวงเมืองหลังเลือกตั้งจึงขออ่านดวงเมืองแล้วสรุปพอเป็นแนวทางทั้งดีร้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็เคยสรุปมาแล้วดังนี้ 1. โดยภาพรวมผู้เขียนเห็นด้วยกับผลลัคนาราชสีว่าถึงอย่างไรเมืองก็ไปได้ดีโดยสภาพกว่าช่วงโควิด-19เหมือนที่ผู้เขียนเคยทำนายว่าเศรษฐกิจจะฟื้นหลังเมษายน65เป็นต้นไปและคนในเมืองจึงควรรีบตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไขว่คว้ากล้าปฏิวัติเรื่องการทำมาหากินช่วยเมืองตีฝ่า7ปีของสงครามเศรษฐกิจโลกการปฏิวัติใหญ่เศรษฐกิจของเมืองไปให้ถึงกรกฎาคม2572นั่นคือปีนี้เริ่มเป็นปีที่โดยรวมอีกทั้งเมืองเราเสียอะไรไปมีโอกาสได้กลับมาตามโฉลกลาบคืนคงนรงเรามีชัยพระเสาจรเจ็ดเดินในราศีกุมเป็น11ลาภะดวงเมืองในอดีตอันไกลโพ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงอยู่ในสภาวะถูกกดดันหนักเคยทรงยอมเสียดินแดนมณฑลบุรพาเพื่อแลกเอาเมืองตราดกลับมาจากฝรั่งเศสนั่นคือด้านร้ายทรงจำแขนขาดแต่ด้านดีได้เมืองตราดกลับมารอบนี้เริ่มแล้วคือ Financial Times บอกเงินบาทที่เคยเป็นตราบาปของประเทศเมืองตอนวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540กลับมาแกร่งเป็นที่2ของสกุลเงินโลกเป็นรองเฉพาะสวิสฟรังก์และจากลูกหนี้ IMFไทยกลายเป็นเจ้าหนี้ไป MF 2. ย้ำอีกครั้งเหมือนที่เขียนไปตอนที่แล้วยังอยู่ในระยะ20ปีของการต่อสู้อุดมการณ์สำคัญของชาติขณะนี้เริ่มแล้วเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และอาจจะตามด้วยระบบเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นคือเรื่องเหล้าเบียร์ผูกขาดมานานโดนเล่นงานจนต้องแก้ไขกฎเกณฑ์และย้ำอีกครั้งว่าการต่อสู้นี้หากไม่ระวังอาจจะกลายเป็นใช้กำลังได้ 3. ไม่ว่าเมืองจะดีอย่างไรแต่หลังเลือกตั้งการเมืองคงวุ่นวายขายกระจาดขัดแย้งประลองกำลังประลองยุติกันไปเรื่อยๆทั้งนักเลงคนแก่หัวก้าวหน้าอนุรักษ์นิยมสุขนิยมทุกนิยมคนหน้าเนื้อใจเสือหน้าซื่อใจคดต่างชาติต่างภาษาทั้งเชื้อสายแขกจีนฝรั่งพยายามหาทางแทรกอุดหลุดเพราะลัคนาเมืองและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมืองซึ่งเป็นตัวแทนการเมืองคนมียศศักดิ์และจิตใจคนไทยถูกอิทธิพลทั้งเสาจรพฤหัสบดีกาลกิณีจรและพระราหูจรเล่นงานหนักต้องอาศัยประชาชนที่มีสติคือพระจันทร์ที่กำลังสีจรช่วยปะทะประทังไปก่อนจนกว่าการเมืองจะเริ่มคลี่คลายช็อตแรกคือ18ตุลาคม2566ช็อตที่2เริ่มวันเกิดเมืองที่21เมษายน2567เป็นต้นไป 4. ไม่ว่าการเมืองจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะโชคดีไม่แบกภาระหนักเหมือนช่วงโควิด-19 โดยกลุ่มรัฐบาลเก่ากลับไปสู้หรือรวมกันแล้วมีโอกาสได้ในสิ่งที่ต้องการแต่อาจจะได้มิตรใหม่เพิ่มขึ้นและเหมือนที่เคยพูดก่อนหน้านี้โปรดจับตาคนที่ถูกฉลกกับเมืองในการจัดให้รัฐบาลลงล็อกคือคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพราะชีวิตอยู่ในระหว่างลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยเหมือนชะตาเมืองแต่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรอบนี้หรือไม่ยังไม่กล้าชี้ชัดเพราะไม่มีเวลาเกิดคู่แข่งทั้งหมดขณะที่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านก็จะดีกว่าที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้ 5. ผู้นำผู้มีอำนาจบวกหน่วยงานที่มีอำนาจทุกระดับในเมืองต้องระวังไม่ทำผิดกฎหมายหรือระเบียบ
หรือใช้อำนาจเกินขอบเขตหากทำไปแล้วผลจะออกมาร้ายมากช่วงนี้ขอเน้นไปที่กกต.กระบวนการยุติธรรมที่มีงานใหญ่รออยู่คือการรับรองส.ส.จะต้องใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมยุติธรรมกับทุกคนทุกพรรคการเมืองไม่เช่นนั้นอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้บ้านเมืองได้ต้องอิงหลักกฎหมายบวกความยุติธรรมอย่างเคร่งครัด 6. ส่วนการตั้งรัฐบาลในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีนั้นคาดจะเป็นประมาณ15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2566โดยจะเป็นใครก็ลองพิจารณาดูโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดาวประจำชีพยังเจิดจ้าไม่เลิกเพียงแต่จะเป็นในตำแหน่งใดเท่านั้นระยะสั้นช่วงนี้ชีวิตเหมือนถูกตรึง2ชั้นขยับตัวยากทำให้ต้องรักษาการนายกรัฐมนตรีแบบอึดอัดแทนแต่ชีวิตจะคลี่คลายชั้นที่1เริ่ม2มิถุนายน2566เป็นต้นไปคลี่คลายชั้นที่2เริ่ม30มิถุนายน2566เป็นต้นไปขอให้ท่านโชคดีคุณอนุทินชาญวีรกูลให้จับตาชีวิตโชคใหญ่ระหว่าง31พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2566เพราะช่วงนั้นดวงชะตาได้3คู่มิตรรอดูว่าจะลงล็อกอย่างไรขนาดไหนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หนุ่มน้อยผู้มาก่อนการเวลาตั้งนานที่ดวงชะตาล้ำเลิศเหลือเชื่อชวนตาค้างในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566แต่ชะตาจะเริ่มเคลื่อนคลาดคลาตั้งแต่31พฤษภาคม2566เป็นต้นไปและระวังตัวอย่างยิ่งอย่าทำผิดระเบียบกฎหมายที่อาจจะกระทบต่ออำนาจได้จึงต้องประคองตัวให้รอดคือระหว่าง19มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2566คุณแพทองทานชินวัตรสาวน้อยและคุณแม่มหัศจรรย์แม้จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์แลนสไลด์แต่ความนิยมก็ไม่เบาคราวนี้อาจจะมีเรื่องผิดหวังตำแหน่งใหญ่แต่มีแนวโน้มเหมือนที่เคยบอกไว้ว่าจะได้มามีส่วนบริหารประเทศเพียงแต่จะตำแหน่งใดเท่านั้นดวงชะตาแบบนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไม่น่าจะได้เป็นฝ่ายค้านเหมือนที่ประกาศเพื่อปกป้องสถาบันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ระวังกระทบกระเทือนตำแหน่งสถานภาพฟืนไฟและศัตรูใหญ่รบกันทำให้เดือดร้อนคุณหญิงพจมานชินวัตรยังถูกกดดันจากการได้อะไรกลางๆโดยเฉพาะเรื่องลูกแต่ความเก่งปรีชาสามารถจะช่วยได้มากดร.ทักษิณชินวัตรสู้หนักแล้วได้ทั้งเรื่องปัญหาสุขภาพอนามัยอุปสรรคแต่หลังวันเกิดปีนี้เป็นต้นไปมีโอกาสได้ความผิดทางกฎหมายหรือเจ็บได้ป่วยโรคเก่ากำเริบกรรมเก่าแรงเมื่อไปถึง30เมษายน2567จะเริ่มชะตาฟื้นเทคนิคการใช้ชีวิตระยะนี้คืออาจจะยอมแพ้ศึกเพื่อชนะสงครามพลเอกประวิตรวงสุวรรณหลังวันเกิดปีนี้ชีวิตจะแฮปปี้มากๆแต่ก่อนจะวันเกิดชะตาอับทำอะไรได้ครึ่งเสียครึ่งระวังสุขภาพตำราให้สงบจิตพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเป็นคนควรหาโอกาสแสวงบุญออกบวชหรือปฏิวัติใหญ่วิถีความเชื่อพรรควิถีใช้ชีวิตเพราะถึงอย่างไรพรรคก็รอแตกยับเยินใน18เดือนตั้งแต่18ตุลาคม66เป็นต้นไปทั้งหลายทั้งปวงที่ทำนายมานี้ใช้ข้อมูลที่เปิดเผยและทำไปโดยไม่ขออนุญาตเจ้าชะตาทั้งหลายต้องขออภัยสำคัญคือไม่มีเวลาตกฟากหรือเวลาเกิดสักคนจึงเชื่อได้ไม่ถึงร้อยละ50ขอให้โชคดีสำเร็จดังประสงค์ทุกท่านทุกพรรคทำนายโดยแม่หมอสมัครเล่นฟองสนานจามนจันทร์ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ